เขามีการย้ายสมองของคนเข้าไปในคอมมนุษย์อาจจะกลายเป็นอมตะก็ได้สิ่งของทุกอย่างในบ้านจะสามารถคุยกันได้ถ้าสมมติวันนี้เรายังไม่ศึกษาวันหนึ่งมันก็จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอยู่ดีเฟื่องทำงานในวงการเทคโนโลยีเนี่ยปีนี้เข้าสู่ปีที่7เข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มันยังเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างนิช iPhone 3G อะไรอย่างเงี้ยกำลังมีแอปต่างๆทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของวงการเทคโนโลยีที่มันแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อแบบสัก 2-3 ปีที่แล้วมันยังดูเป็นไปไม่ได้อยู่เลยแต่ว่าพอเข้ามาปีนี้เฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วของใหม่มันออกขึ้นมาเร็วๆๆๆเร็วๆขึ้นไปเรื่อยๆจากเป็นนิชเนี่ยมันกำลังไปสู่แมสมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีมันกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราคนในทุกๆวงการมันไม่ใช่ว่าแบบเรารู้แล้วชีวิตดีขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีมันมาเคาะหน้าประตูเราแล้วถ้าเราแบบปิดไว้ไม่ตัวไม่ฉันไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอีกทีนึงสิ่งที่เราเคยดำเนินชีวิตอยู่แบบเดิมธุรกิจเดิมๆเราเคยทำแบบนี้อยู่อะมาอีกทีปุ๊บเหมือนดีดนิ้วแล้วมันหายไปเลยอะนี่แหละคนไทยเองเวลาพูดถึงเทคโนโลยีเราอาจไม่ได้นึกว่ามันจะส่งผลมหาศาลกับชีวิตเราขนาดนี้อาจจะนึกถึงแค่แบบรีวิวมือถือแกดเจ็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในมุมเฟื่องที่เฟื่องอาจจะมีโอกาสได้มาอยู่ในวงการนี้เฟื่องเห็นว่ามันมีความสำคัญมากกว่านั้นแล้วคือถ้าใครรู้เนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ได้เปรียบกว่าทั้งในการใช้ชีวิตในการหาอาชีพใหม่ๆหรือว่าในเชิงธุรกิจต่อยอดให้ตัวเองเนี่ยไปไกลกว่าเดิมได้ค่ะใกล้ๆก็อย่างเช่นพวกเรื่อง AR VR VR ก็คือ Virtual Reality เนาะเดี๋ยวนี้เข้าถึงง่ายขึ้นมีคนผลิตคอนเทนต์สำหรับ VR มากขึ้น AR ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกมาโผล่บนจอหรือว่าทับท้อนโลกจริงของเรานะปัจจุบันนะคะอย่างเช่นตอนนี้เขาก็มีเป็นคอนแทคเลนส์ที่ใส่เข้าไปแล้วเหมือนกับสามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆหรือว่าเรื่อง IoT สิ่งของทุกอย่างในบ้านจะสามารถคุยกันได้ใช่ไหมกลายเป็นเหมือนแบบใน Beauty and the Beast อย่างเงี้ยอย่างเรื่อง 5G มันจะมาสร้างอิทธิพลมหาศาลในชีวิตของเราแต่ก็เปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างทั้งแบบ Telemedicineซีนที่อาจจะเกิดขึ้นการเรียนการสอนที่อาจจะเปลี่ยนไปมาเรียนผ่านห้องเรียนแบบ virtual หรืออย่างเรื่องใกล้ตัวรถยนต์ต่อไปเนี้ยมันคือเป็นเทรนด์ของการใช้ไฟฟ้าละภายใน10ปีรถใช้น้ำมันมันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เฮ้ยใช่เหรอมันมีแนวโน้มหรืออย่างหุ่นยนต์เพิ่งเข้ามาในวงการเทคโนโลยีใหม่ๆเขายังขำกันอยู่เลยว่าแทนคนไม่ได้หรอกโอ้กว่าจะจับแก้วใช้เวลาตั้งแบบ 3-4 นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเหนือการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้สิขยายใหญ่มาอีกหน่อยที่เห็นเริ่มเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยก็คือรถยนต์ไร้คนขับไม่ต้องมีคนขับรถนั่งอยู่ในรถสบายๆแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่เสียเวลาหรือว่าไปไกลกว่านั้นเรามีคอนเซปต์ของ flying car ไม่ต้องมาอยู่บนถนนอีกต่อไปโดรนเนี่ยจริงๆถ้าระดับพวกเรารู้เนาะเราก็จะแบบอุ๊ยเอาไปถ่ายรูปถ่ายภาพได้มุมสวยๆมุมสูง bird eye view ค่ะในระดับที่โดรนมีประโยชน์มากกว่านั้นก็มีการใช้โดรนในการส่งของใช้ในการเกษตรเอาไปสำรวจพื้นที่โรยปุ๋ยสำรวจภูมิศาสตร์ส่งอาหารในพื้นที่ห่างไกลยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโดรนที่ใช้สังหารโดรนแบบทางการทหารขึ้นไปแล้วแบบปังปังปังอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าพูดถึงหุ่นยนต์ที่เป็นระดับมันสมองมันคือ AI ใช่ไหมคะเราก็จะรู้จัก AI หลายตัวโซเฟียเนาะที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากได้สิทธิความเป็นพลเมืองแล้วอัลฟาโกเอาชนะแชมป์โกของโลกได้ทำให้แบบว่าโอ้โกมันคือศาสตร์ที่ต้องศึกษาเป็นพันๆปีมันมีพันๆแพทเทิร์นในกว่าจะชนะแล้วนี่มันคือเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้า AI คิดได้ขนาดเนี้ยก็จะต่อยอดอะไรที่เหนือคนมนุษย์ได้อีกเยอะเรื่องความเป็นอยู่อื่นๆอย่างเช่นเรื่องของอาหารอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นอาหารจะไม่เพียงพอเราจะทำยังไงต่อไปอาจจะแบบโตอาหารในห้องแลบถ้าเป็นระดับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆอย่างเช่นพวกโกดังหรือว่าโรงงานที่ไม่มีคนเลยคือแบบ fully automated อะจากที่แบบต้องใช้เป็นหมื่นคนปัจจุบันนี้อาจจะแบบมีไว้แค่ 2-3 คนแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าต่อไปถ้า AI มันฉลาดกว่าคนอีกก็อาจจะไม่ต้องแบบมีคนเลยก็ได้มันอาจจะยังดูแบบไกลตัวซูมอินเข้าไปอะในเชิงชีววิทยามันมีแล้วนะคะกับความฝันที่เราเคยคิดว่ามนุษย์จะกลายเป็นอมตะเหมือนเราจะระบุได้แล้วว่าไอ้ตัวร้ายที่ทำให้เซลล์เสื่อมทำให้คนแก่มันคืออะไรแล้วถ้าสมมติเอาไปวิจัยต่อพัฒนาต่อมนุษย์อาจจะกลายเป็นอมตะก็ได้มากไปกว่านั้นเรามีสิ่งที่เป็นคอนเซปต์ว่า augmented human คือครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์เรามีแขนหุ่นยนต์เรามีขาหุ่นยนต์ที่มันเคลื่อนที่ได้เหมือนคนแล้วนี่เรามีสิ่งที่เรียกว่า neural link หรือว่าพวกที่มันเป็น brain computer interface สามารถสั่งการจากสมองแล้วส่งตรงไปที่อวัยวะที่เป็นแขนกลแบบนั้นได้เลยหรือเรื่องนึงที่ก็ทำกันแล้วนะคะปกติมนุษย์เราตายไปสิ่งที่คนเรากลัวที่สุดคือการถูกลืมถูกปะไม่มีใครจดจำคนที่อยู่ต่อไปเขาจะคิดถึงเรายังไงเขามีการย้ายสมองของคนเข้าไปในคอมแล้วเอา AI ไปผนวกว่าเนี่ยถ้าเป็นคนคนนี้เป็นเฟื่องระดาเฟื่องระดาจะคิดอย่างไรจะมีแพทเทิร์นการดำเนินชีวิตอะไรเอา data ป้อนเข้าไปแล้วก็เอา AI ให้เรียนรู้ว่าด้วยพฤติกรรมของคนนี้เขาจะคิดยังไงมันมีหลายอย่างมากที่มันดูแบบเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยหลายๆคนกำลังทำอยู่งานวิจัยมันแบบกำลังพัฒนาไปอยู่แล้วมันก็ใกล้ความเป็นจริงเข้ามาทุกที
จริงๆเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนาะแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์ในอดีตอย่างเช่นไฟฟ้าก่อนหน้านี้เราใช้เทียนไขเนาะมีคนพูดว่าอุ๊ยกระแสไฟฟ้าสลับเรื่องแบบนู่นนี่นั่นไฟฟ้าจะเป็นอนาคตใหม่ของโลกนี้โอ๊ยแบบเป็นไปไม่ได้หรอกไฟฟ้าทําให้คนตายอะไรเงี้ยเราทุกคนน่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเราไม่ชอบอะไรที่แบบเราคาดการไม่ได้เราไม่รู้จักมันน่ะดังนั้นเป็นเรากลัวอนาคตแต่ว่าถ้าเราไม่เปิดรับวันนี้ค่ะวันนึงมันก็จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอยู่ดีพูดไปขนลุกไปเนี่ยสุดท้ายคือเรื่องที่เขาแบบดูเป็นคนบ้าหรือเปล่าอ่ะเขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกให้มันเกิดขึ้นจริงได้เมื่อก่อนใครจะคิดว่ามนุษย์บินได้มนุษย์เนี่ยนะจะไปบินได้แค่จะเป็นนกหรอด้วยความพยายามความเชื่อของพี่น้องตระกูลไรท์เนาะเขาก็สามารถทำให้เกิดเครื่องบินได้จริงที่สำคัญคือเชื่อแล้วหาวิธีในการทำให้มันสำเร็จแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะสำเร็จขึ้นมาก็ได้คนบ้าที่น่าจับตามองในยุคนี้ก็อีลอนมัสก์นะคะก็ได้เอาจรวดส่งขึ้นไปพร้อมคนใช่ไหมแล้วก็บินกลับมาเฮ้ยเขาดูบ้ามากทุกๆสเต็ปที่มันกำลังถูกอัปเดตอ่ะมันใกล้ที่จะเอาความฝันให้กลายเป็นความจริงมันมีความเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่กล้าฝันเหล่านั้นเนี่ยเขาจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าส่วนตัวก็เลยคือเชื่อว่าโอเคมันคงไม่ได้เป็นไปได้แบบทุกเรื่องเลยจริงๆขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่แน่มันก็มีความเป็นไปได้เพราะอนาคตใกล้กว่าที่เราคิดค่ะก็อยากติดตามซีรีส์ Future อนาคตโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างนะคะก็ติดตามได้ในรายการ Dance the Future ซีซั่น2ของเรานะคะทุกวันพฤหัส 20:00 ทางเพจระดา Lady Sub Digital Age นะคะ YouTube ระดา World แล้วก็ทุกช่องทางของเราค่ะดังนั้น See First สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยรวมไปถึงเรามีคอมมูนิตี้ค่ะแล้วมีกรุ๊ปสำหรับคนที่อยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนอนาคตจะเปลี่ยนไปทางไหนนะคะ Think Future ชุมชนคนทันโลกอนาคตกดจอยกรุ๊ปแล้วไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวิชั่นของเราวิชั่นของระดาเนี่ยเราอยากจะสร้างชุมชนคนพร้อมใช้ชีวิตในโลกอนาคตอย่างมีความสุขค่ะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าอยู่คนเดียวเรื่องเราเทคโนโลยีมันมีเยอะเนาะอัปเดตอาจจะไม่ทันมีอะไรมาแบ่งปันมาแชร์มาพูดคุยกันในนั้นนะคะจะได้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนานทันโลกอนาคตไปด้วยกันค่ะพูดมาประมาณนี้นะคะหลายคนอาจจะเห็นภาพบ้างไม่เห็นภาพบ้างเอพิโซดหน้าค่ะเฟื่องจะมาเล่าถึงคอนเซปต์ว่าทำไมอนาคตเหล่านี้เนี่ยที่ดูเหมือนไกลตัวมันถึงจะเกิดขึ้นจริงได้มันคือการรวมพลังกันของเทคโนโลยีการรวมพลังกันของไพโอเนียร์หรือว่าบริษัทที่เป็นชั้นนำในสาขาต่างๆเขามารวมกันแล้วมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆทำให้เทคโนโลยีเติบโตในอัตราเร่งหรือว่าเป็นกราฟแบบ exponential growth จะเป็นยังไงติดตามได้ใน Dance Future Season 2เอพิโซดหน้าค่ะ